ครับมาที่เรื่องหวยกันบ้างคุณผู้ชมนะฮะเลื่อนกันมา3งวดนะเรื่องมา3งวดแล้วนะฮะ16พฤษภาเนี่ยนะฮะมีการกำหนดไว้ว่างวดนี้ต้องออกโหหลายคนบอกโหพรก.ก็ต่อออกไปแล้วมีเคอร์ฟิวด้วยจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนโอ้คือแบบลือเยอะมากเลยเลื่อนอีกแล้วเหรอคือแบบไม่ไหวแล้วนะหลายคนบอกว่าอันแย่แล้ววันนี้เนี่ยนะฮะทางบก.สลากยืนยันแล้วนะครับ16พฤษภาคมนี้งวดนี้ไม่เลื่อนอย่างแน่นอนนะฮะแล้วพรุ่งนี้จะมีการประชุมด้วยมองไปถึง1มิถุนายนเลยว่าจะออกหรือไม่ออกหลังจากที่หลายฝ่ายเนี่ยนะเขาก็ร้องเรียนกันมานะครับบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยขายไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะครับต่อสายไปพูดคุยนะครับกับคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะฮะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะงวดนี้ท่านยืนยันนะฮะว่าจะไม่มีการเลื่อนการประกาศผลการออกสลากนะฮะงวดวันที่16พฤษภาคมนั่นหมายความว่านะฮะ16พฤษภาคมนี้ใครที่ถือลอตเตอรี่งวด1เมษายนเก็บไว้ให้ดีลุ้นแน่อย่าให้หายนะฮะออกแน่ๆงวดนี้ออกแน่ๆจ้าผมมีอยู่2ใบผมมี2ใบเก็บไว้นานรอวันนี้มานานนะครับแล้วท่านอธิบายอีกเนี่ยนะฮะว่าคือถ้าดูจากสถานการณ์โควิด19แล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกการออกสลากละคือเปิดโอกาสเนี่ยให้ขายมาเนี่ยนะฮะก็ต้องย้อนไปตั้งแต่16มีนาคมนะ16มีนาคมให้ขายมาตลอดเนี่ยร่วมๆเกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็น่าจะปล่อยสลากออกหมดแล้วล่ะนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าถ้ามันไม่มีปัจจัยเชิงลบไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยขอให้นักเสี่ยงโชคสบายใจได้ออกแน่นอนครับเรื่องของการออกรางวัลเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยยังไม่เปลี่ยนมติใดๆแล้วก็เราก็จะดูสถานการณ์โควิด19เป็นสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจากข้อมูลณวันนี้เนี่ยเราก็ไม่เห็นเหตุว่าจะมีเหตุผลในการเลื่อนคืออะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะรีโอเพนธุรกิจคือตอนนี้มันเริ่มมีว่า4พฤษภาเนี่ยเริ่มมีธุรกิจเริ่มเปิดนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการทยอยเปิดเพราะฉะนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่การระบาดของโควิด19เนี่ยมันเริ่มมีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ละวันเนี่ยมันเป็นหลัก10ละและต่ำกว่า10ละแล้วก็มันเริ่มมีการดูแลได้ในหลายพื้นที่จึงไม่มีเหตุว่าเราจะเลื่อนการออกรางวัลไปเพื่ออะไรเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลในเชิงลบเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่เลื่อนการออกรางวัลสำหรับการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการออกรางวัลครับอันนี้ผมย้ำเลยนะมันยังไม่มีเรื่องนั้นแต่ว่าถ้ามีการพูดคุยก็เป็นการพูดคุยว่าเราควรจะเปลี่ยนวันออกรางวัลหรืออะไรไหมเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันไม่มีเหตุในการที่จะไปตั้งว่าเราจะเลื่อนการออกรางวัลไม่ใช่ประเด็นนั้นส่วนรายได้ที่รัฐจะสูญเสียไปจากการงดออกสลาก3งวดก็คืออย่างที่จมรบอกไป16เมษายนนะคะแล้วก็2พฤษภาคม16พฤษภาคมแต่ละงวดเนี่ยจะได้เงินจากการขายประมาณ 8,000 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินรางวัล 4,800 ล้านบาทแล้วก็จะมีรายได้สุดท้ายเข้ารัฐเนี่ยงวดละประมาณ 1,800 ล้านบาทเท่ากับว่า3งวดรัฐจะสูญเสียรายได้ไป 5,400 ล้านบาทโดยประมาณนะคะส่วนการขายสลากจะทำได้มากจะทำได้น้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อปฏิบัติตามแนวทางป้องกันนะคะด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาระยะห่างในการที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเดิมจ้ะก็คือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยถ้างวด16พฤษภาคมนี้ไม่เลื่อนนะฮะ1มิถุนาก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรถ้าตัวเลขของการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยมันไม่ได้พุ่งขึ้นมานะฮะอ่ะไปดูทางฝั่งของผู้ขายกันบ้างเนี่ยนะฮะคุณอำนวยกลิ่นอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปท่านเป็นนายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากถ้าจำกันได้ท่านนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนออกมาเคลื่อนไหวนำผู้พิการไปที่กองสลากเลยขอให้เลื่อนใช่ไหมบอกขอเลื่อนก่อนนะฮะตอนนี้สลากอยู่ในมือคนไม่ออกจากบ้านมาซื้อขายไม่ได้เลยขอเลื่อนก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามดูว่าฟังความเห็นจากท่านหน่อยอยากเลื่อนอีกไหมงวด16พฤษภาคมเนี้ยเขาบอกอย่างนี้นะครับเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะจากการหยุดขายไปเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ก็คาดหวังแล้วครับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมละ16พฤษภาคมผู้ค้าบอกว่าออกเถอะต้องออกได้แล้วนะฮะแสดงว่าขายหมดแล้วขายหมดแล้วนะฮะเขาบอกว่าไม่อยากให้เลื่อนละไม่อย่างนั้นเนี่ยขาดทุนไปมากกว่านี้เขาบอกว่าโชคดีนะที่ผู้ค้าที่เป็นคนพิการเนี่ยได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท มีอยู่ประมาณ 30,000 คนถึงจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าก็ดีกว่าภาครัฐเนี่ยปล่อยให้พวกเขาเนี่ยนะฮะลำบากนะครับความคาดหวังของผมคือผมหวังว่าเขาจะยังคงอันที่1งวดวันที่16เนี่ยออกตามปกติคือเอาสลากงวดวันที่
1เมษายนมาออกงวดวันที่16พฤษภาแล้วก็งวดวันที่1มิถุนาเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาจะออกสลากเป็นปกติครับเราคาดหวังนะคือแต่อย่างนี้ครับเราจะผมจะพูดอะไรไปตอนนี้ก็ยังพูดให้ชัดเจนไปก็ยังไม่ได้เดี๋ยวให้พรุ่งนี้เขาประกาศออกมาก่อนแล้วก็ดูว่ากรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเนี่ยเขามีมาตรการผ่อนคลายอย่างไรบ้างเพราะสมาชิกของเราเนี่ยอยู่ทั่วประเทศบางจังหวัดมันก็ขายได้บางจังหวัดก็ขายไม่ได้ก็จะได้ดูกันว่าเราจะแก้ไขกันยังไงครับขอให้อะไรนะความชัดเจนมันออกมาก่อนแล้วจะค่อยคิดล่วงหน้าไปตอนนี้เดี๋ยวจะขาดทุนครับคิดล่วงหน้าจะขาดทุนแล้วฮะคิดล่วงหน้าจะขาดทุนส่วนงวดวันที่1มิถุนายนที่มีข่าวออกมาว่าไงอ่ะจะออกอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนของกองสลากก่อนนะคะคุณผู้ชมใน Facebook Live เองเนี่ยเข้ามาถามบอกว่าสรุปแล้วงวด1เมษายนออกเมื่อไหร่ก็ออกวันที่16นะ16พฤษภาคมนะคะรอดูนะคะบางคนบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะคือหวยไม่ออกเนี่ยก็คือประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละงวดแต่ละงวดนี่ก็คือสงสัยจะหมดไปเยอะนะคะก็มีนะฮะ